สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะมาบอกวิธีการทำแกงคั่วเห็ดลมใส่ยอดมะขามค่ะช่วงนี้เห็ดลมกำลังเริ่มออกนะคะปลายเดือนเมษายนเป็นเห็ดลมที่เราไปเก็บตรงเชิงเขาท้ายไร่นะคะก็มียอดมะขามยอดมะขามที่ต้องเตรียมไว้มีต้นหอมค่ะมีพริกเขียวนี่จะเป็นการตำน้ำพริกสำหรับแกงคั่วเห็ดลมนะคะแกงคั่วคือเราจะมีน้ำพอประมาณไม่ได้มีน้ำเยอะเหมือนเราแกงเห็ดนะคะก็มีพริกหนุ่มหรือพริกเขียวแล้วก็กระเทียมหอมแดงหัวใหญ่1หัวแล้วก็กะปินี่เป็นกะปิดี1ช้อนโต๊ะแล้วก็นี่จะเป็นผงปรุงรสมีน้ำปลามีเกลือเล็กน้อยนะคะประมาณใส่ประมาณ2ช้อนชาค่ะนี่เป็นส่วนประกอบและเครื่องปรุงที่เราจะใช้แกงคั่วเห็ดลมใส่ยอดใบมะขามนะคะทานเห็ดลมเป็นชิ้นๆ นะคะสูตรแกงคั่วเห็ดลมแบบสูตรพื้นบ้านนะคะทางอาหารเหนือค่ะทานเห็ดลมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะเป็นที่จะเตรียมโขกน้ำพริกเห็ดลมแค่นี้ก็พริกเขียวประมาณ3เม็ดใหญ่หอมแดงหัวใหญ่1หัวโขลกน้ำพริกกันนะคะใส่กระเทียมลงไปก่อนก็ใส่หอมแดงลงไปก็เติมกะปิทีนี้เราก็โขลกน้ำพริกแกงคั่วเห็ดลมเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะปรุงแกงคั่วเห็ดลมใส่ยอดใบมะขามนะคะความเปรี้ยวของใบมะขามจะช่วยลดความลื่นของเห็ดลมตอนนี้เราก็ได้เตรียมส่วนประกอบของแกงคั่วเห็ดลมเครื่องปรุงรสน้ำพริกเรียบร้อยแล้วนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยเพื่อเราจะคั่วน้ำพริกให้มีกลิ่นหอมนะคะใส่น้ำพริกลงไปเลยใส่หมูลงไปคั่วกับน้ำพริกเราคั่วหมูไปกับน้ำพริกเพราะว่าจะทำให้ไม่มีกลิ่นคาวของเนื้อหมูค่ะเติมน้ำลงไปน้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็ใส่เห็ดลมลงไปใส่ผงปรุงรส
นิดหน่อยพอนะคะประมาณส่วนหนึ่งส่วนสามของช้อนของโต๊ะใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยชิมรสได้พอดีแล้วก็เห็ดลมสุกแล้วเราถึงใส่ยอดมะขามลงไปนะคะใส่ลงไปแป๊บเดียวชิมรสดูได้รสพอดีแล้วตอนนี้เห็ดลมสุกแล้วใส่ยอดใบมะขามลงไปต้นหอมพริกแดงเพิ่มสีสันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับแกงคั่วเห็ดลมใส่ยอดใบมะขามค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับแกงคั่วเห็ดลมใส่ยอดใบมะขามหากท่านชื่นชอบอาหารเหนือรสชาติดั้งเดิมก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามช่อง Annie Story ด้วยนะคะขอขอบคุณที่ติดตามชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ